สำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดวันนี้คุณห้ามพลาดในเรื่องของการติดตามรถคันที่ผมจะนำเสนอครับครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับพาคุณผู้ชมดูรถสวยๆและวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับชมคันนี้เลยนะฮะเจ้าสุดหล่อที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับกับ Isuzu NUX 1.9 เกียร์ธรรมดาปี2019นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดกันนั้นนะครับอย่าลืมครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อให้คุณไม่พลาดในเรื่องของข้อมูลของรถสวยๆจะได้เห็นรถสวยๆก่อนใครนะครับสำหรับคันนี้ครับ Isuzu MU-X นะครับต้องบอกว่า MU-X เนี่ยนะฮะสร้างมาแล้วทำมาแล้วนะครับถึง3รุ่นด้วยกันนะครับเจนแรกนะครับเป็นชื่อของ Isuzu MU-7 ผลิตในปี2004นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันหน้าตาคล้ายๆกับเจ้า Trailblazer แน่นอนครับก็คือทางด้านของ Isuzu เนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านของ GM เนี่ยนะครับเขามีการวิจัยและก็ทำงานร่วมกันนะครับก็ออกแบบมามันจะช่วงนั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นว่ารถ2รุ่นเนี้ยนะครับระหว่าง Trailblazer กับ MU-X เนี่ยนะฮะมันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับรูปลักษณ์อะไรต่างๆคล้ายๆกันเจ้าคันเนี้ยนะครับเป็นเจนที่2ผลิตออกมาสำหรับเจนที่2เนี่ยผลิตออกมาในช่วงปี2013แต่คันนี้นะเป็นรถปี2019คุณผู้ชมนะครับแล้วก็เจนที่3ของ MU-X เนี่ยนะฮะก็คือปี2020นะครับซึ่งวันเนี้ยนะครับคันนี้นะปี2019ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเจนเป็นเจนที่3เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะครับสวยทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูข้างนอกก่อนว่าภายนอกเนี่ยนะฮะหน้าตานี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดุมากๆเลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกรับกับกระจังโครเมียมนะครับแล้วตรงส่วนกันชนเนี่ยนะฮะสีคือแบบคือตัดกับสีรถเลยนะครับสีดำนะครับทำให้ดูดุมากขึ้นนะครับแล้วนะครับตัวนี้นะครับสีเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับสวยมากนะครับเสร็จแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับด้วยความที่อยากจะให้รถสวยขึ้นไปใส่ล้อแม็กมานะครับแม็กขอบ18นะครับนี่แล้วก็ยางเนี่ยนะฮะยางเพิ่งเปลี่ยนนะฮะเป็นยางปี2019นะครับก็ถือว่าเป็นยางสวยเลยนะครับกับยางบริสโตนนะครับด้านนอกครับสีคือริ้วรอยนะอันนี้ผมมองแบบใกล้ๆเนาะริ้วรอยพวกสะเก็ดหินหรืออะไรต่างๆแทบไม่มีครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับบันไดข้างอันนี้คือติดรถมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาดูด้านหลังก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าดูข้างในว่าคันนี้นะครับคือรถมันสวยนะครับสวยภายนอกสวยภายในนะครับห้องเครื่องสวยนี่คือรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์คัดสรรมานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รถที่ดีนะครับดูรอบๆคันแล้วนะครับคันนี้ครับด้านนอกนะครับล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นแบบดิสเบรกนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับทั้ง4ล้อนะครับเป็นแบบดิสเบรกนะครับมั่นใจได้ในเรื่องของการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนั้นของห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ 1.9 นะครับผมบอกเลยว่านี่คือรถที่เดิมมากๆนะครับแล้วประกันศูนย์ยังอยู่ครบนะครับประกันศูนย์เหลือๆนะครับเดิมไม่เดิมครับดูก่อนนะครับพวกเลเวลต่างๆพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอันนี้คือฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับรอยสแตมป์มาจากโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของแผ่นกันความร้อนนะครับยังใหม่มากนะครับน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะครับนี่เห็นไหมฮะน็อตไม่เคยขยับนะปึ๊บดูได้นี่คือเพลทมาจากโรงงานนะครับสำหรับตัวนี้ Isuzu ต้องมีเพลทตรงเนี้ยนะครับให้ดูว่านี่คือของแท้นะฮะไม่มีการชนไม่มีการอะไรเลยนะครับน็อตทุกตัวไม่มีการขยับครับสวยงามครับนี่ฮะสำหรับเครื่องยนต์ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าขับ2นะครับเครื่อง 1.9
นะครับก็เป็นแบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft นะฮะ16วาล์ว150แรงเหลือๆครับนะต้องบอกว่าใหม่มากนะครับที่สำคัญคือคันนี้ประกันศูนย์ยังอยู่นะครับอ่ะหลายๆคนสงสัยว่าจริงหรือเปล่าประกันศูนย์ยังอยู่จริงก็แน่นอนรถปี2019ครับประกันศูนย์เนี่ยเยอะเหลือเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูก่อนที่จะไปดูภายในห้องคนขับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยฮะคันนี้ประกันศูนย์เหลือๆครับนี่คือสมุดรับประกันคุณผู้ชมนะครับนี่คือสมุดรับประกันนะครับปึ๊บ Isuzu MiX Warranty Book นะฮะนี่คือเนี่ยครับเหลือๆนะฮะเหลือๆเลยนะครับเนี่ยเหลือเยอะมากครับเนี่ยฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือเอาสิคันนี้คุณซื้อความสบายใจเลยล่ะนะครับนอกจากได้รถสวยแล้วคุณได้ความสบายใจเพราะว่าประกันศูนย์เหลือๆครับทุกอย่างอ่ะมาดูข้างในครับเดี๋ยวขออนุญาตไปฝั่งโน้นนะครับคันนี้คุณผู้ชมคันนี้นะฮะเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นก่อนเลยก็คือเบาะคนขับเนี่ยนะฮะเบาะทุกเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วฝั่งคนขับเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะฝั่งคนขับนะครับฝั่งข้างคนขับก็จะเป็นเบาะแมนนวลนะครับพวงมาลัยนะครับเข้ามานะครับนี่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นแยกซ้ายขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเซตเรื่องของตัวหน้าจอต่างๆนะฮะระบบต่างๆแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นคอนโทรลพวกระบบเอนเตอร์เทนนะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับก็มีปกติมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับเกียร์นะฮะเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเสร็จแล้วนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันค่อนข้างกว้างคือคันนี้เนี่ยนะครับคือนั่งแล้วรู้สึกสบายนั่งแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตัวสูงๆหน่อยนะครับใครที่ตัวสูงๆมานั่งเออมันก็ได้นะผมว่านะครับเบาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคกระชับหลังดีนะครับนั่งเข้าหลังดีด้วยนะครับที่สำคัญคันนี้นะครับเจ้าของเดิมติดฟิล์มไฮคูลนะครับติดฟิล์มมาอย่างดีนะไฮคูลนะครับโอเคเลยแหละเข้ามานั่งข้างในให้ความรู้สึกสบายตาเลยแหละนะครับสำหรับฟิล์มไฮคูลเนาะที่เขาติดมานะครับอ่ะทีนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวเนี้ยนะครับจอนะครับ CD MP3 นะครับมีระบบเอนเตอร์เทนนะครับค่อนข้างครบเลยนะครับลิงก์บลูทูธนะฮะโทรศัพท์ได้นะครับสะดวกสบายนะครับช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับ4ช่องนะครับให้ความรู้สึกเย็นสบายและที่สำคัญนะผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนครับเพราะว่ามันเป็นแอร์แบบแอร์ราวนะฮะ3แถวเนี่ยนะครับแถวที่2แถวที่3นะครับมีช่องแอร์นะครับมันอาจจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมขอเปิดประตูนะครับแล้วก็ไปให้คุณผู้ชมไปชมด้านหลังนะครับแถวที่2นะครับมาตรงเนี้ยนะครับนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็มีนี่ระบบเอนเตอร์เทนครับมีจอให้นะครับแอร์เปิดปรับได้นะครับสำหรับแถวหลังนะครับปรับระดับความเย็นของแอร์ได้เลยนะครับปุ๊บนะครับแถวที่2นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถือว่ากว้างค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับการนั่งในแถวที่2นะครับหัวเข่าไม่ติดนะอันนี้เขาไม่ติดนะครับนั่งได้สบายๆแล้วก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับส่วนแถวที่3นะครับอันนี้โอเคเลยผมชอบมากนะครับเพราะว่าแถวที่3เนี่ยนั่งได้แบบสบายๆเดี๋ยวผมจะพับเบาะขึ้นให้ดูปึ้งอันนี้คุณผู้ชมผมว่านะคือแถวที่3เนี่ยเบาะเนี่ยมันจะพับได้นะครับสำหรับใครที่ขนของนะหรือใครที่เดินทางแบบว่าครอบครัวอ่ะมี5 6 7คนก็นั่งได้สบายๆผมรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยนะครับที่นั่งแถว3เนี่ยมันจะให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
บ้านคุณมีอยู่ 3-4 คนอ่ะโอเคอยากจะเก็บของนะครับตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเก็บของได้นะครับแล้วสังเกตไหมเจ้าของเดิมเนี่ยใส่พรมกระดุมมานะครับผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของรถเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะเนี่ยที่นั่งแถว3นะครับก็มีนะฮะเรื่องของที่วางแก้วนะครับหรือตรงนี้ฮะ DC Outlet นะครับ DC Outlet เนี่ยมี2จุดนะครับมีข้างหลังแล้วก็ตรงข้างหน้าตรงเก๊ะข้างหน้านะครับฝั่งนั่งข้างคนขับนะครับส่วนกล่องตรงเนี้ยนะครับหลายๆคนนะครับที่ซื้อรถมือ2ผมอยากจะบอกว่าไอ้กล่องตรงเนี้ยคือกล่องของแถมนะกล่องของแถมบางคนถามหาว่าเอ๊ะทำไมฉันซื้อ Miu X ฉันไม่มีกล่องตัวนี้บางคนบอกว่าเอ้ยมันต้องมีสินะครับผมบอกไว้ก่อนนะไอ้นี่คือของแถมจากศูนย์นะครับบางที่เขาอาจเอาออกนะเจ้าของเดิมอาจจะไม่ได้แถมมาให้นะครับแต่คันนี้คืออุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบพวกแม่แรงอะไรทุกอย่างนะครับคืออุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับเจ้าของเดิมก็เก็บไว้ให้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับคุณได้รถสวยแล้วล่ะนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับจุตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นั่งแถว3ตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามันจุได้800กว่าลิตรถือว่ากว้างมากแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าคันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ขนของเยอะๆขนตู้เย็นมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ได้เลยนะฮะแต่คงไม่มีหรอกใครจะไปขนตู้เย็นมอเตอร์ไซค์ใส่รถ PPV ถูกไหมมันต้องเป็นขนกระบะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆเวลาที่คุณไปเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าจะย้ายบ้านมันก็ใส่ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำหรอกนะครับถ้าจะใส่ตู้เย็นมอเตอร์ไซค์ขนาดนั้นนะครับไปจ้าง6ล้อขนทีเดียวจบดีกว่าอันนี้ก็คือนั่งสบายๆไปดีกว่านะครับแล้วนะครับคันนี้ความสวยของมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีอุบัติเหตุคือทุกอย่างมันเดิมโรงงานนะคุณทุกอย่างมันเดิมๆน็อตก็เดิมๆอะไรทุกอย่างไม่มีริ้วรอยนะครับสแตมป์มาจากโรงงานทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมฮะเจ้าของรถดูแลดีมากนะครับดูแลดีขนาดนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ 1.9 ปี2019เกียร์ธรรมดาถ้าเป็นรถใหม่นะรถใหม่เนี่ยราคานะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณล้านสองกว่าๆนะครับรถใหม่อยู่ล้านสองกว่าๆคุณผู้ชมแต่วันนี้นะครับเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องซื้อถึงขนาดนั้นนะครับคุณประหยัดเลยวันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันคือรถครอบครัวราคาประหยัดนะครับวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับใครโทรก่อนได้ก่อนนะใครเห็นคลิปนี้ก่อนรีบโทรด่วนๆเลยครับราคานี้บอกเลยว่าถูกมากๆมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอให้คุณเพียงแค่ 759,000 บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับคันนี้ 759,000 บาทรถสวยขนาดนี้นะครับคือมันไม่มีตำหนิอ่ะมันไม่มีที่ติผมบอกเลยมันไม่มีที่ตินะครับประกันศูนย์เหลือๆนะครับน็อตเดิมทุกตัวเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถสวย 759,000 บาทเบอร์โทรครับขึ้นอยู่ด้านล่างครับโทรก่อนได้ก่อนจองด่วนๆเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับน้องๆป้ายแดงครับสำหรับคันนี้นะครับรีบโทรด่วนๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับอย่างที่เราได้บอกไปทุกๆครั้งเวลาที่เราทำคลิปบอกว่ามงคลคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกให้คุณแน่นอนเรื่องของการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยครับเรานะครับจัดส่งรถให้คุณถึงบ้านแน่นอนและที่สำคัญครับเราดูแลรถทุกคันนะครับเหมือนรถตัวเองเพราะที่นี่ครับเป็นศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์หนึ่งเดียวในเขตอีสานใต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ชุดตกแต่งมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Iron Man ประเทศไทยเรามีชุดตกแต่งอยากจะได้ช่วงล่างใหม่อยากจะได้อุปกรณ์ตกแต่งใหม่หรือว่าอยากจะได้อุปกรณ์แบบพวกแคมปิ้งนะครับที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายของ Iron Man ครับเพราะนั้นวันนี้นะครับกับเจ้า Isuzu Miu X 1.9เกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้นะครับให้คุณประหยัดเงินเยอะมากราคารถใหม่อยู่ล้านสองกว่าคันนี้ครับ 759,000 บาทถ้าไม่เอาคันนี้บอกเลยว่าคุณจะเสียดายและพลาดโอกาสจริงๆครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับนำเสนอคันนี้ครับ
และขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับมีความสุขทุกท่านกับการติดตามรับชมรถยนต์มือ2ที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับ